นี่ก็เป็นส่วนน้อยครับนี่เราก็เดินเข้ามาในโถงอีกนิดนึงครับเกี่ยวกับมูลพันธุ์ดาวด้วยเข้ามารับรอบพระอยู่ใช่ไหมเนี่ยครับตรงนี้เป็นพระยังอยู่ปะก็ไม่อนุญาตให้อยู่ตลอดนะครับมันก็อาจจะทุดงไปทุดงมาเนาะใช่ครับจะอยู่เป็นลักษณะครับก็แต่ผมว่าพระอยู่เนี่ยดีใช่ครับเจ้าที่เราด้วยนี่ครับนี่เป็นเคยเป็นที่อยู่ของพระพระท่านจำพรรษานะครับจำวัดที่นี่ครับขอโทษครับเนี่ยครับจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้ด้วยก็จะมีอาจจะเป็นพระทุดงนะครับท่านมาจำพรรษาจำวัดอยู่ในถ้ำแห่งนี้ครับแล้วก็นี่ครับแท่งนี้ครับหินปูนแท่งนี้สวยมากๆแล้วก็จะมีการผมเห็นมีเป็นคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไรเป็นศิลาแผ่นหินสลักชื่อนะครับจำได้ว่าเจ้าเดี๋ยวเราลองดูใกล้ๆแผ่นล่างนะแผ่นล่างน่าจะพอมองเห็นผมลองซูมดูก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องอยู่ดีครับทุกคนน่าจะได้ซูมตัวหนังสือมันลางเลือนครับเดี๋ยวผมจะลองซูมอันบนนะครับนะครับไล่ขึ้นไปยังอ่านไม่ออกนะผมยังอ่านไม่ออกต้องถ่ายภาพนิ่งกลับไปดูครับขยายดูนิดนึง